แม้จะยังประกาศชัยชนะที่เรามีต่อโควิดได้ไม่เต็มที่นักแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าการระบาดของโควิดลดลงไปอยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุมได้และได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดในโลกซื้อข้าวสารอาหารแห้งตุนเพื่อที่บ้านเพราะก็กำลังจะหมดของที่บ้านไม่มีอะไรกินขอบคุณเป็นอย่างมากเงินนี้เหมือนกับว่าช่วยชีวิตทั้งครอบครัวสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไว้เชื่อมั่นเราก็แล้วกันอย่าคิดว่าผมมีความสุขตราบใดที่ท่านยังไม่มีความสุขผมไม่มีความสุขหรอกนั่นคือใจของผม